าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงที่2ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางไว้ก่อนนิดนึงนะคะอาจารย์สำหรับสายสดวันนี้เรายังพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ใครที่งงเรื่องของทิศทางอะไรตอนนี้บ้านเราอันนี้อยู่ตรงนี้ยังไงถูกต้องไหมส่งเข้ามาถามก็ได้ด้วยในวันนี้นะคะอ่ะเมื่อกี้เราค้ากันไว้นะคะในเรื่องของทักษะพยากรณ์ที่เรื่องของทิศทางเนี่ยเราทำเพื่อเสริมดวงชะตาของชีวิตและเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ซึ่งอาจารย์บอกว่าก็มีประสบการณ์ที่โดยตรงอาจารย์ก็ได้พบเจอมาเองเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการย้ายทิศแล้วดีขึ้นย้ายทิศแล้วประสบความสำเร็จมากขึ้นหนีปัญหาได้นะคะทำให้ปัญหาเบาบางลงได้เมื่อกี้เรามีตาราง1ตารางให้ดูนะคะเดี๋ยวขึ้นอีกครั้งนึงนะคะเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะจดไม่ทันหรือว่าใครเพิ่งเปิดมานะคะเป็นตารางที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือนะคะในการนำมาดูว่าทิศไหนคือใครทิศไหนคือใครทิศไหนคือทิศอะไรทิศไหนคือทิศอะไรและทำอะไรได้บ้างนะอันนี้ต้องจำให้ได้นะเป็นอะไรที่ต้องจำค่ะนะครับนะอันนี้ต้องจำไว้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะอ่านเห็นทุกคนไหมนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะมุมซ้ายบนสุดเนี่ยคุณผู้ชมวาดตารางลงในกระดาษเลยก็ได้นะคะมุมซ้ายบนสุดเนี่ยดาว1คือดาวอาทิตย์นะคะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตรงกลางนะคะด้านบนดาว2ดาวจันทร์นะคะเป็นทิศตะวันออกเป็นทิศตะวันออกทางขวามือดาว3ดาวอังคารเป็นตะวันออกเฉียงใต้นะคะลงมานะคะต่อลงมาข้างล่างนะคะดาว4เป็นดาวพุธทิศใต้นะคะลงมาอีกเป็นดาว7นะคะไม่ใช่5นะเป็นดาว7นะคะเป็นดาวเสาร์ทิศตะวันตกเฉียงใต้ถัดมาตรงกลางนะคะดาว5ดาวพฤหัสทิศตะวันตกค่ะและทางซ้ายมือข้างล่างนะคะดาว8นะคะราหูทิศตะวันตกเฉียงเหนือและขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะคะเป็นดาว6ดาวศุกร์ทิศเหนือนะคะใช่ครับทีนี้เราดูต่อไปตารางถัดมาตารางถัดมาแล้วนะคะตารางถัดมาขึ้นมาเลยค่ะขึ้นอีกตารางเลยอีกตารางนึงครับรอสักครู่นะคะรอสักครู่นึงนี่โอ้โหดึงแหมดูยากเนาะดูยากนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นตารางแสดงความหมายของทิศแต่ละวันในแต่ละวันเกิดวันเกิดด้านบนสุดนะคะที่มีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธคือวันเกิดราหูนี่คือพุธกลางคืนนะคะพฤหัสศุกร์เสาร์นี่คือวันเกิดของตัวเราเองใช่ครับเป็นวันเกิดของเราเองเอานิ้วไปจิ้มเลยเราเกิดวันไหนนี่หนูเกิดวันพฤหัสหนูจิ้มเลยนะคะทีนี้มันอย่างนี้ฮะพอดีตารางด้านนี้ขาดไปจะเห็นว่าอันแรกเลยอย่างคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศดาวอาทิตย์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นบริวารทิศนี้จะคุมเรื่องบริวารทั้งหมดในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคู่ครองนะว่าเป็นลูกน้องลูกจ้างจะคุมหมดนะครับเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วทิศถัดมาเนี่ยก็จะเป็นทิศตะวันออกนะของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นทิศอายุหมายถึงสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วถัดมาเนี่ยจะเป็นทิศดาวอังคารตะวันออกเฉียงใต้เป็นเดชคำว่าเดชก็คือความเจริญรุ่งเรืองและชื่อเสียงแล้วถัดลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทิศสีทิศสีเนี่ยตรงกับทิศใต้ของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นทิศของดาวพุธนะครับเป็นสีแปลว่าความร่ำรวยความมีฐานะนะแล้วแปลว่าโชคลาภและความสำเร็จอันนี้เราดูเฉพาะของคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนใช่เฉพาะมันจะไล่ลงมานะครับไล่ลงมาแล้วถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นทิศของตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศดาวเสาร์เป็นมูละคำว่ามูละในความหมายมาดูแปลว่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทิศนี้แปลว่าเป็นทิศที่ทำให้เกิดอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาค่ะนะครับทิศถัดไปก็คือทิศตะวันตกคือดาวพฤหัสเป็นอุตสาหะแปลว่าภาระและแปลว่าอาชีพด้วยค่ะนะครับแล้วไล่ลงมาอีกก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมนตรีมนตรีแปลว่าทิศผู้อุปถัมภ์หรือผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวและทิศสุดท้ายนั่นคือทิศเหนือของวันคนเกิดวันที่คือทิศกาลกินีเท่ากับว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยดาวทั้ง8ดวงจะให้ตำแหน่งของตำแหน่งคือทิศนั้นของเขาสมมุติว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยทิศความสำเร็จของเขาเนี่ยหรือโชคลาภเขาก็อยู่ทิศใต้ดาวพุธแต่ทิศใช่แต่ทิศที่เกี่ยวกับสุขภาพเขาเนี่ยคือทิศตะวันออกค่ะคือดาวจันทร์อายุเพราะฉะนั้นหมายความว่าสมมุติว่าคุณไปอยู่ในบ้านใดก็ตามเนี่ยแล้วทิศตะวันออกของคุณไปเอาสิ่งอัปมงคลใส่ไว้ตรงนั้นปั๊บเนี่ยแต่ว่าชีวิตคุณปั่นป่วนวุ่นวายและสุขภาพคุณอาจจะเจ็บป่วยและอายุอาจจะไม่ยืน
ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ตอนนี้ตารางเนี่ยกำลังโชว์ว่าคนเกิดวันอาทิตย์ทิศเหนือนะคะบรรทัดล่างสุดเนี่ยทิศเหนือเนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นกาลกินีแปลว่าอะไรคะกาลกินีแปลว่าอับโชคหรือแปลว่าเคราะห์เคราะห์กรรมเคราะห์กรรมของเขาเนี่ยนะเป็นเคราะห์เป็นกรรมของเขานั่นหมายความว่าทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศที่ต้องระวังให้มากว่าเราคุณจะใช้ทิศนี้อย่างเช่นประตูทางเข้าบ้านของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นทิศเหนือเนี่ยคือมีแต่โชคร้ายเข้าบ้านคืออย่างนี้ดีกว่าเราอยู่ในบ้านตอนนี้ใครมีเข็มทิศหยิบขึ้นมาเลยใช่ครับดูเลยว่าทิศเหนือของคุณที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยตรงกับอะไรใช่คืออย่างนี้ถ้าทิศเหนือเป็นทิศที่ไม่มีอะไรอยู่ยกเว้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลโดยธรรมชาติของเขาก็แปลว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็แปลว่ามันแต่ถ้าเป็นทิศดีๆเช่นเอาผู้ใหญ่ไปนอนเช่นคุณพ่อคุณแม่ไปนอนในทิศนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ป่วยบ่อยหรือไม่สมมตินะคุณแพรนะในทิศที่เป็นอัปมงคลนะคุณแพรเกิดเอาตู้เก็บเงินเซฟไปตั้งไว้นะของมีค่าใช่หายหมดเงินทองก็ไปหมดประตูบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างประตูบ้านเนี่ยเราถือว่าเป็นทางเข้าออกของโชคลาภค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นต้องระวังมากเลยคนซื้อบ้านเนี่ยจึงต้องระวังเรื่องทิศมากคุณไปเปิดทิศเขาทางด้านทิศ2ทิศที่เราไม่นิยมเปิดเข้าก็คือทิศที่แปลว่าอุตสาหะค่ะอุตสาหะเนี่ยของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับนะก็คือทิศตะวันตกกับทิศกาลกินีคือทิศเหนือเมื่อกี้อาจารย์ขึ้นตัวแดงไว้ที่ตัวแดงไว้เลยสองตำแหน่งคืออุตสาหะกับกาลกินีใช่ครับอุตสาหะแปลว่าภาระและทุกนะทุกเล็กๆแต่ว่ากาลกินีคือทุกใหญ่ถ้าคุณแพรเอาบ้านเปิดเข้ามาเนี่ยแสดงว่าคุณแพรรับเรื่องนั้นเข้าบ้านเนื้อออกไหมฮะสมมติเอากาลกินีเข้าบ้านอ่ะบ้านนั้นอยู่ไม่เป็นสุขเลยแล้วเรื่องนี้เคยพิสูจน์กันมาให้เห็นแล้วนะว่าใครที่ใครเจ้าของบ้านนะฮะไปอยู่ในบ้านนี้เปิดเอาทิศนี้เนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเลยแล้วยิ่งเป็นอุตสาหะนะมีแต่ภาระมีแต่กรรมคำว่าภาระไม่ได้แปลว่าโชคลาภนะฮะแปลว่ามีแต่เรื่องเหนื่อยๆนั่นแหละก็เป็นสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมีบ้านเนี่ยยังไงก็ขอให้เป็นสีเป็นมนตรีเป็นเดชคือความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองวิ่งเข้าบ้านเราให้อยู่ตรงประตูบ้านใช่ตรงนี้สำคัญที่สุดคือประตูบ้านและยิ่งคนค้าคนขายนะยิ่งต้องไปมองมุมให้ดีๆว่าคุณจะเอาลูกค้าเข้าร้านต้องมองทิศให้ดีว่าร้านคุณต้องหันไปทิศไหนสมมติทิศไม่ได้เราสามารถจัดให้เป็นทิศนั้นได้เขาเรียกจัดวัตถุแทนทิศมีคำถามขึ้นมาอีกค่ะอาจารย์บ้านบางหลังสถานที่ทำงานบางที่มีประตูและมีรั้วอีกค่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรฮะเราถือว่าทางเข้าบ้านเป็นหลักคือตัวอาคารตัวอาคารเป็นหลักไม่ได้รั้วไม่เกี่ยวกับรั้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวเข้าบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นด้วยหลักการอันนี้เนี่ยเราสามารถคำนวณว่าเราควรจะนั่งที่ไหนในที่ทำงานเราแล้วเราควรจะหันทิศแบบไหนรวมทั้งแปลว่าเราจะซื้อบ้านเราควรจะหันทิศใดแต่สมมุติว่าเกิดบังเอิญเราโชคร้ายได้ทิศที่เป็นกาลกินีเนี่ยมันก็มีวิธีการจัดการว่าทำยังไงกาลกินีถึงไม่เล่นงานเราทำไงภาระถึงจะไม่เล่นงานเราแต่เราต้องพูดอาทิตย์ถัดไปแปลว่าวันนี้จะมาบอกก่อนว่าของคนที่แต่ละวันเกิดเนี่ยทิศไหนอะไรดีอะไรไม่ดีอยู่ตรงกับตำแหน่งของอะไรซึ่งความหมายของทิศเนี่ยคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์อาจจะยังไม่เข้าใจงั้นแพรขออนุญาตอ่านให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะบริวารนะคะบริวารในที่นี้ก็คืออย่างที่เราทราบกันดีคือภรรยาสามีลูกหลานบุคคลรอบข้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเรานี่คือบริวารมีจระตารางอีกไหมมีอีกตารางไหมคะมีตารางสุดท้ายนี่คืออธิบายความหมายอธิบายความหมายก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตารางเดิมให้ดูกันอีกครั้งนึงว่าของใครตรงไหนนี่บริวารนะคะต่อไปอายุให้อาจารย์อธิบายดีกว่าอายุนี่หมายถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ในชีวิตเขาคือการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับและเดชแปลว่าชื่อเสียงอำนาจความรุ่งเรืองความเจริญนะครับสีก็คือความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภนะครับมูระแปลว่าหลักทรัพย์นะหลักฐานที่ดินที่อยู่อาศัยอุตสาหะแปลว่าการงานอาชีพภาระและความรับผิดชอบเมื่อกี้เป็นตัวแดงเป็นตัวแดงเพราะว่าถ้าบ้านคุณแพรเปิดเข้าแต่ภาระอะไรจะเกิดขึ้น ก็ไม่ดี ก็ไม่ดีเพี้ยนภาระต้องเลือกในที่ที่มันควรอยู่แต่ไม่ควรเป็นหน้าบ้านเพราะมีแต่ภาระ นะครับแล้วก็ถัดไปคือมนตรีคือผู้ใหญ่บิดามารดาผู้ปฐมผู้มีอำนาจและผู้ที่นับถือและการละกินีคือการอับโชคเคราะห์ร้ายและความล้มเหลวเพี้ยนบ้านเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคือทิศการละกินีไม่ควรเปิดประตูออกสู่ทิศนั้นค่ะนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตารางเดิมนะคะว่าคนเกิดแต่ละวันอันนี้อยากให้ถ่ายรูปไว้นะคะหรือไม่ก็ต้องดูย้อนหลังใช่ครับนะคะดูรายการย้อนหลังผ่าน YouTube นะคะว่าเนี่ยของเรามาไล่ดูนะคะว่าของเราทิศไหนเนี่ยตรงกับอะไรบ้างอะไรบ้างใช่ครับนะคะนะฮะอันนี้เตียงตามวันแต่พอดีมันขาดมันขาด
มันไม่ยากหรือว่าเดี๋ยวเราให้น้องทีมงานโพสต์ลงใน Facebook ด้วยดีไหมคะเนาะนะคะสำหรับเรื่องของตารางแสดงความหมายของทิศในแต่ละวันเกิดนะคะก็ถ้ามีการบรรยายครั้งต่อไปนะคะคนที่แฟนรายการที่มาเข้าร่วมอาจารย์อาจจะทำชีตอันนี้แจกแน่ไปด้วยใช่ครับคือหมายว่าในวันบรรยายเนี่ยจะพูดเรื่องนี้เลยนะฮะแต่ว่าเป็นพูดค่อนข้างพิสดารมากกว่าพูดในการเพราะในรายการเนี่ยมันพูดได้แค่ครึ่งชั่วโมงนี่ต้องต่อหลายๆต้องต่อหลายๆตอนค่ะใช่ไหมครับนะอ่ะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรอย่างไรนะคะ Facebook มาถามเราก็ได้นะคะ Miracle Channel TV นะคะเดี๋ยวให้น้องทีมงานส่งตารางไปให้ดูนะคะหรือว่าอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะขอตารางนี้กันเข้ามานะคะก็เดี๋ยวให้น้องๆส่งให้ละกันนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าสิ่งที่อาจารย์จะพูดต่อไปก็คือการจัดปรับปรุงพื้นที่ทำไมว่าพื้นที่ดีจะจัดยังไงเราจะจัดยังไงให้เรารวยจัดยังไงให้ประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องด้วยใช่เกี่ยวข้องเพราะเรารู้ทิศใช่ไหมฮะเราก็จะได้วางแผนทิศเราว่าสมมติเรามีบ้านอย่างเงี้ยเราจะทำไงให้บ้านเราดีขึ้นหรือว่าเราถ้ามีร้านมันขายไม่ดีทำไงมันขายดีขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดกันทีละตอนวันนี้ก็อธิบายพอสังเขปคร่าวๆนะคะเรื่องของทิศทางว่าเราทำแล้วอะไรจะดีขึ้นบ้างส่งผลต่ออะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะต้องดูอาทิตย์หน้าใครไม่ทำไม่เป็นไรที่หน้าเปิดมาใหม่เดี๋ยวเราเอามาอธิบายคร่าวๆกันอีกครั้งนึงแล้วก็ลงลึกต่อนะคะว่าทำอย่างไรทำอย่างไรวันนี้ขอให้รู้ว่าทิศไหนคืออะไรและทิศไหนของใครเป็นอะไรให้รู้แค่ว่าทิศใครทิศมันเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวคราวหน้าว่าจะทำยังไงกับทิศที่เรารู้อังคารหน้า to be continue ภาค2นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เหมือนเคยนะคะเรามาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะเรื่องของทิศทางก็ได้ส่งมาที่หมายเลข4221606หรือว่าใครนะคะต้องการชมย้อนหลังเมื่อกี้นะคะถ้าจะกลับไปดูตารางเนี่ยย้อนหลังใน YouTube นะคะที่ Channel นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะก็เปิดเข้าไปดูได้เลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เรามาตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะจากคุณอนันต์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมปี16เนาะนะคะไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรนะพอได้ไหมคะพอได้พอได้ตอนนี้นะคะมีความต้องการขายบ้านเลขที่1/98ใช่ไหมคะครับพอจะขายได้ไหมคะวันนี้เขาจะขายบ้านใช่ไหมฮะในดวงระยะนี้เนี่ยถามว่ามีการขายได้ขายไม่ได้ครับในระยะนี้นะครับเพราะว่าตัวบ้านเองเนี่ยถ้าจะขายเนี่ยขายไม่ได้แต่ถ้าเช่าเนี่ยมีคนให้เช่าปล่อยเช่าไปก่อนใช่ครับเนื่องจากว่าคุณน่ะไม่มีโชคเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขายเนี่ยคุณจะได้ราคาต่ำกว่าที่ควรจะได้มากทำให้คุณลักษณะแบบนี้ถ้าจริงๆถ้าถามบอกว่าขายได้ไหมก็ขายได้แต่เหมือนขายทิ้งขายทิ้งไปเลยถ้าจะขายให้พอใจตอนนี้จะยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ครับนี่ในช่วงนี้ถ้าจะขายให้พอใจเนี่ยไม่ได้นะครับนะแล้วก็ถ้าจะขายให้พอใจเนี่ยนะครับต้องเป็นปีหน้าต้องเป็นปีหน้าก็คือหลังวันที่13พฤษภาคมจึงมีความเป็นไปได้แต่ดวงนี้จะมีโชคก่อนถ้าปีหน้าเนี่ยจะมีโชคก่อนเดือนกันยาจะพอได้ราคาบ้างแต่ถ้าขายปีนี้ก็เหมือนขายแล้วทิ้งไปเหมือนขายทิ้งไปเหมือนขายเลยหลังซึ่งไม่คุ้มนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแม็กซ์นะคะเกิดวันที่16เมษายนปี31เวลา 3:27 นาทีค่ะครับชีวิตโดยรวมแล้วก็เรื่องของความรักค่ะเอาชีวิตโดยรวมก่อนดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีกุมดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวราหูดาวประจำตัวนะครับของคุณเป็นดาวราหูแล้วคุณก็เป็นคนที่เกิดวันศุกร์ดาวราหูจึงทำหน้าที่เป็นกาลกิณีของคนวันศุกร์เห็นไหมฮะคนที่มีดาวประจำตัวเป็นกาลกิณีเนี่ยคนโบราณเนี่ยจะต้องไปแก้ชื่อเลยเพื่อไม่ให้ดาวราหูที่เป็นกาลกิณีเนี่ยทำงานนี้การเปลี่ยนชื่อเนี่ยจะต้องใช้อักษรเนี่ยนะครับอักษรวันอาทิตย์หรือไม่ก็ใช้อักษรวันพุธเพื่อไม่ให้ชื่อเนี่ยทำลายเราคนที่เกิดในราศีที่เป็นกาลกิณีเนี่ยจะมีลักษณะชีวิตขึ้นลงๆและมีความผันผวนบ่อยและไม่สามารถอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดได้นานคืออยู่ที่ไหนไม่ทนต้องย้ายอยู่เป็นประจำนะครับและดวงนี้เนี่ยนะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะหมุนเงินนะหมุนเงินหมายว่าได้เงินมาก็ใช้แล้วก็ในที่สุดก็กลับไปหมุนอีกคือหมดแล้วก็กลับไปใช้ใหม่นั่นมีผลจากกาลกิณีที่ทำหน้าที่ของมันแต่มีโอกาสหาเงินได้จำนวนมากๆนะครับแต่เก็บไว้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นถ้าไม่จัดการเรื่องนี้ชีวิตก็ลำบากละความรักเป็นยังไงส่วนเรื่องความรักเนี่ยในดวงนี้เนี่ยนะดวงนี้จะมีคู่ครองนะจะมีคู่ครองที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนได้แล้วคู่ครองจะมีฐานะดีกว่านะครับนี่เป็นข้อดีแต่เรากลัวอย่างหนึ่งเนี่ยคือคนราศีนี้กับคู่ครองมักคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าไม่มีความอดกลั้นไม่มีความประนีประนอมกันนะฮะในที่สุดก็จะแตกหักกับการแช่อารมณ์แต่ว่าแล้วปีนี้เป็นปีที่เริ่มจะมีความรักแต่ต้องระวังนะฮะความรักพวกนี้มาพร้อมกับอารมณ์นะช่วงนี้จะมีเรื่องความรักเข้ามาแล้วจะมีโชคในเรื่องความรักอยู่ตอนนี้ครับท่านต่อไปค่ะจากคุณจุฑาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่11กุมภาพันธ์ปี42เวลาเกิดคือตีหนึ่งนะคะอาจารย์ครับดูเรื่องของความรักค่ะตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีเคราะห์คุณเป็นคนที่เกิดวันพุธนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือลัคนาอยู่ราศีพิจิกแต่เนื่องจากว่าดาวประจำตัวคุณเนี่ยคือแล้วเขามีดาวคุณมีดาวประจำตัวเป็นดาวประจำตัวเป็นดาวคารและตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีดาวเสาร์ทับอยู่ดาวเสาร์ที่ทับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนราศีพิจิกที่ไม่มีดาวจันทร์กลุ่มลัคนาจะไม่มีผลแต่ดวงนี้บังเอิญว่ามีดาวจันทร์กลุ่มลัคนาผู้หญิงที่มีดาวจันทร์กลุ่มลัคนาและดาวเสาร์ทับแปลว่าผิดหวังล้มเหลวเศร้าและพัดพลาดเพราะฉะนั้นดวงนี้เรื่องความรักเนี่ยถ้าคุณมีพยายามประคับประคองไปก่อนเพราะว่าดาวเสาร์จองอย่างดวงคุณไปวันที่26มกราคมงั้นความรักจริงจะมีโอกาสสมหวังแต่ช่วงนี้ถ้ามีอะไรต้องอดกลั้นกันถนอมน้ำใจกันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่อดกลั้นมีโอกาสเลิกลากันได้จนกว่าจะเป็นปีหน้าถึงจะคลี่คลายแล้วก็สามารถจะมาหวนคืนดีกันได้แต่ดวงนี้เนี่ยถ้าจะแต่งงานมีโอกาสจะแต่งงานหลังวันที่11ตุลาคม61แต่นั่นหมายความว่าคุณต้องประคองคนนี้นะฮะให้รอดถ้าประคองรอดก็แต่งกับคนนี้ตอน11ตุลาคม61เป็นต้นไปแต่ถ้าไม่รอดเจอคนใหม่หลังจากวันนั้นนะครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่15พฤษภาคมปี07นะคะอยากจะถามเรื่องของแฟนตอนนี้ครับเวลาเกิดมาแล้วก็ให้วันเกิดของแฟนมาคงไม่ได้ถ้าไม่มีเวลาเกิดเนาะทีนี้เอาเท่าที่ได้ก่อนก็คือว่าดวงนี้เนี่ยอายุตอนนี้ก็53ย่างนะครับ53ย่างเรื่องแฟนนะครับใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคือตอนนี้ดวงนี้เนี่ยนะโดยพื้นดวงเขาเนี่ยนะครับโดยพื้นดวงเขาตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากในดวงเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่โอเคกำลังมีเนื้อคู่อยู่พระดวงก็บอกว่ามีดาวเนื้อคู่แต่นี้ประเด็นก็คือว่าดวงนี้มีอุปสรรคเรื่องความรักอยู่นะครับมียังมีอุปสรรคเรื่องความรักอยู่นะครับอุปสรรคเนี่ยจะคลี่คลายในปีหน้าเพราะฉะนั้นดวงนี้จะมีความสำเร็จหรือสมหวังเนี่ยได้เนี่ยจะต้องเลยวันเกิดปีหน้าถึงจะสมหวังงั้นตอนนี้เนี่ยจะยังไม่สมหวังครับนะคะแต่ถ้าเพื่อความชัดเจนเนี่ยอยากจะให้ระบุเวลาเกิดมาด้วยครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราดูจากในรูปดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็มีโชคในเรื่องความรักอยู่นะครับแต่ว่าดวงนี้เนี่ยความก้าวหน้าและความสำเร็จของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปีจริงๆก็เริ่มตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ครอบครัวฐานะหน้าที่การงานจะไปดีแต่ตอนนี้ทุกอย่างอุปสรรคและล่าช้าแต่ไม่ได้มีเคราะห์แต่อุปสรรคและล่าช้าก็เป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้มีสายสดเข้ามาหนึ่งสายนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะกาญจนาเพชรทองค่ะคุณกาญจนาถูกต้องไหมคะค่ะคุณกาญจนาเกิดวันที่เท่าไหร่คะจะด้วยลูกค่ะได้ครับลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันอังคารที่16มิถุนายน2540ตรงกับวันอังคารนะคะเวลาครับ11ค่ะ11นาฬิกาพ.ศ. 2541ค่ะพ.ศ. 2541ค่ะอาจารย์ตรงกับวันอังคารเวลา10:44ค่ะ10โมงเท่าไหร่นะคะคุณแม่44นาทีค่ะ44นาทีนะคะเอาตกลงเกิดวันที่16มิถุนายน41นะ2541เวลา 10:44 นาทีนะครับลูกตอนนี้เพิ่งย่างผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายค่ะผู้ชายผู้ชายตอนนี้กำลังวุ่นวายเรื่องความรักอยู่หรือเปล่าฮะหลงแฟนอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมแล้วตอนนี้อยู่ในอาการเห็นผิดเป็นชอบทำอะไรเหลวไหลอยู่ตลอดเวลา
ตอนนี้เหลวไหลนะฮะต้องเรียกมาอบรมกันหน่อยละแล้วก็ใช้เงินเก่งแล้วก็ตอนนี้กำลังผัวพันเรื่องชู้สาวนะครับต้องระวังให้ดีนะเด็กที่มีลักษณะดวงแบบนี้มักเห็นผิดเป็นชอบนะครับแล้วก็มีโอกาสไปทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนได้เช่นบางคนก็เขาเรียกว่าท้องก่อนแต่งมีลูกก่อนแต่งบางคนก็ไม่เรียนหนังสือบางคนก็นี่คืออาการที่กำลังเกิดเพราะนั้นต้องเรียกลูกมาคุยให้เข้าใจนะครับว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยเด็กจะมีอนาคตที่เสียหายไปในอนาคตเพราะเนื่องจากว่าล้มเหลวในวัยเริ่มต้นนะเมียต้องเรียกมาคุยกันนะว่าไอ้ความรักอะนะมีได้ไม่เป็นไรแต่เอาไว้ก่อนทำไอ้ที่ควรทำให้จบก่อนนะเรียนหนังสือหรือจะทำงานก็ได้ไม่อยากเรียนก็ทำงานให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วพอพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันเรื่องความรักส่วนจะรักกันไปก็รักกันไปให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำงานทำการให้ดีเพราะเด็กตอนนี้กำลังอยู่ในสระเห็นผิดเป็นชอบและมีโอกาสเสียคนได้ง่ายครับครับอยากให้อาจารย์ตั้งชื่อให้หรือรู้ชื่อให้หน่อยค่ะซึ่งการงานการเรียนแล้วก็ทำกันอยู่เทคนิคโลคือยังไงเรียนอิเล็กทรอนิกส์จ้าใช่ไหมปวช ใช่เด็กคนนี้เหมาะแล้วฮะอาชีพที่เขาเหมาะคือเรียนพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาเหมาะแล้วฮะเขาเรียนถูกทางแต่ตอนนี้กำลังหลงเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้เสียเวลาบางทีเรียนไม่จบอะทีนี้ตั้งชื่อมันอย่างนี้ครับมันยังไงดีอะคุณส่งจดหมายมาได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวผมส่งกลับไปให้เพราะการตั้งชื่อใช้เวลาเหมือนกันไม่ใช่ค่ะหนูตั้งไว้แล้วค่ะอยากให้อาจารย์อ๋อได้คุณตั้งชื่อไว้ว่าไงล่ะครับชื่อธนะค่ะชื่อเลขธนะชื่ออะไรนะคะคุณแม่ธนะธนะธนัทเหรอคะธนัทค่ะธนัททอธงใช่ทอธงนอหนูครับทอธงชื่อนี้ไม่ดีครับไม่เหมาะเพราะว่าชื่อตัวนี้ตั้งแล้วชีวิตมักจะไปทำเรื่องไร้สาระนะครับชื่อที่สองธนาภูมิค่ะธนานี่ใช้ไม่ได้หมดเลยคืออย่างนี้นะผมแนะนำนิดนึงนะครับแนะนำนิดนึงเนี่ยนะชื่อเด็กคนนี้เนี่ยนะครับชื่อเด็กคนนี้เนี่ยถ้าจะตั้งให้ดีเนี่ยนะให้ใช้อักษรวันพุธพวกนี้จะขึ้นด้วยนอเนนผอสันฐานทอมันโททอพุ้นเท่าเป็นอักษรแรกนะครับแล้วหลีกเลี่ยงชื่อที่เป็นกอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานอะไรพวกนี้ไปก่อนนะก็คือหมายว่าไม่มีอักษรวันจันทร์แต่ใช้อักษรวันพุธนะก็พวกนอเนนพวกอักษรสันสกฤตนะตั้งให้ใช้ชื่ออย่างนี้ดีกว่าเด็กจะได้ไปในทางที่ถูกชื่อที่คุณตั้งมาเนี่ยแปลว่าเห็นผิดเป็นชอบทั้งหมดทั้งสองชื่อเลยครับแต่คุณแม่ยังค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะครับไม่ตกลงไม่มีเรื่องเปลี่ยนเพราะว่าอาจารย์ใช่ไหมเด็กคนนี้อะไรนะจะให้เปลี่ยนทิศทางไปเรียนรักษาศาสตร์เพื่อรับราชการไม่มีหรือคะอ๋อเด็กคนนี้จริงๆเขาเรียนถูกแล้วนะครับเขาเรียนพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่เด็กคนนี้สามารถเรียนวิชารัฐศาสตร์กฎหมายได้ด้วยค่ะแต่มีเกณฑ์รับราชการไหมคะอะไรนะเขามีเกณฑ์รับราชการไหมคะรับราชการรับราชการได้ครับเด็กคนนี้รับราชการได้แต่เด็กคนนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์เพราะว่าเป็นคนอารมณ์วุ่นวายแล้วทำให้เกิดการเดือดร้อนเพราะทะเลาะวิวาทได้ง่ายนะครับต้องระวังเรื่องนี้แต่ว่ารับราชการได้นะครับแต่ตอนนี้เด็กเหมือนกับว่าเสียเวลากับเรื่องไร้สาระไงกลัวจะเสียเวลาค่ะนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคุยกันว่าจะเรียนสายสามัญก็คือไปเรียนทางกฎหมายรัฐศาสตร์บริหารได้นะครับกฎหมายก็ได้นะครับถ้าจะรับราชการก็ได้ครับดวงเนี้ยขออีกนิดได้ไหมคะได้ครับว่าขออีกคนที่ค่ะครับเกิดวันจันทร์ที่31สิงหาคม2535สิงหาครับเวลา 14:25 นาทีค่ะวันจันทร์ที่31สิงหาคมพ.ศ. 35นะคะเวลา 14:25 นาทีค่ะครับค่ะตอนนี้กำลังเรียนจากปี4จะจบเมื่อไหร่คะปี4 ดวงนี้เป็นเด็กที่เรียนเสียเวลานะตอนนี้ก็อยู่ขั้นเบญจเพสเหมือนกันนะครับก็ยังไงเดียคงไม่คือตอนนี้เด็กคนนี้เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนเหมือนกันคนน้องเลย
นะครับเหมือนกับว่าเสียเวลากับเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องนะแล้วดวงนี้ก็เหมือนกับน้องก็กำลังติดแฟนเหมือนกันนะครับแต่ว่าดวงเขาจะพอจะมีความสำเร็จปีหน้าครับหลังเดือนสิงหาปีหน้าถึงจะมีความสำเร็จปีนี้เหมือนกับว่ายังเสียเวลาอยู่ครับชื่อมันกันเลยอาจารย์ดูชื่อให้หน่อยค่ะชื่อถ้าตั้งแบบนี้คือเขาตั้งคุณตั้งชื่ออะไรล่ะหรือให้ชื่อน่าจะเปลี่ยนชื่อน่าพิพรค่ะนนครตั้งไม่ได้ฮะชื่อนี้นาทิพรนาทิพรไม่ได้ฮะขึ้นด้วยนอหนูมันไม่ได้ครับยศพรล่ะคะอะไรนะยศพรยศพรยศพรนะยศพรก็ไม่ได้เพราะว่าดวงนี้ถ้าตั้งชื่อเนี้ยบ้านแตกหมดนะดวงเนี้ยครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าจะตั้งชื่อเองนะก็มีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับของคุณพี่นะให้ชื่อด้วยอักษรออ่างนำหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงนะฮะหลีกเลี่ยงอักษรพวกสอเสือสอสลาสอฤาษีนะทั้งหมดนะนึกออกไหมฮะแล้วเอาออ่างเนี่ยนำหน้าค่ะนะครับแล้วจะตั้งอะไรก็ได้ไม่เอาสอเสือสอฤาษีสออะไรพวกเนี้ยปนค่ะเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งไปได้เลยพอมีเกณฑ์รับประกันมั้ยคะอะไรนะพอมีเกณฑ์รับประกันรับราชการคนนี้ก็รับราชการได้นะแต่ต้องใช้ความพยายามหน่อยเพราะชีวิตเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจเป็นคนลังเลโลเลอ่ะนะบอกเขาถ้าเขาตั้งใจเขาก็ทำสำเร็จทั้งสองคนเนี่ยเรื่องรับราชการเขาสำเร็จทั้งคู่แต่ต้องตั้งใจนะฮะไม่ใช่โลเลไปโลเลมาคนนี้ก็โลเลเหมือนกันครับอยู่บ้านหรืออ่านสินค้าละดีนะคนนี้เนี่ยชีวิตจะราบรื่นกว่าคนน้องนะครับคนนี้ราบรื่นกว่าแต่เขาเป็นคนเหมือนกับไม่ค่อยเชื่อมั่นตัวเองนะขี้กังวลนะคนพี่แต่ว่าก็มีความชีวิตที่ราบรื่นกว่าค่ะนะครับถ้างานด้านไหนที่เด่นบ้างค่ะอาจารย์ต้องไว้ใจนักราชการรับราชการงานที่เด่นเขาเนี่ยคืองานที่เกี่ยวกับติดต่อประสานงานพวกงานเอกสารงานธุรการน่ะหรืองานบริหารคุณให้เขาเรียนอะไรอยู่ตอนนี้เรียนนิติศาสตร์งั้นก็ได้เลยนิติศาสตร์ก็ได้ไอ้พวกอักษรหนังสืออะพวกนี้ได้หมดนะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพวกทนายความก็ได้กฎหมายก็ได้แต่ต้องตั้งใจนิดนึงนะจริงๆงานกฎหมายเขาในดวงก็ถือว่าถูกฉลองนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยมุ่งมั่นเนี่ยว่างั้นเถอะนะเลาะแหละเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนขยันนะครับเลาะแหละมันก็เลยทำให้แต่จริงๆเขาเรียนเนี่ยถูกฉลองนะครับค่ะคุณแม่แอบหัวเราะอาจารย์แนะนำได้ไหมอาจารย์คนที่ควรน้องคือบัตรหรือว่าเลือกคู่อะไรอย่างเรื่องเนื้อคู่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ใช่เวลาเลยแล้วสองคนเนี่ยวุ่นมาเดี๋ยววุ่นวายเรื่องนี้ชีวิตก็เสียเวลาคือเรื่องคู่เอาไว้ก่อนนะฮะอย่างคนนี้เนี่ยเรื่องคู่เนี่ยเขามีโชคเรื่องความรักจริงแต่ยังไม่มีเกณฑ์มีครอบครัวถึงมีก็เลิกหมดดวงนี้นะใน3ปีข้างหน้ามีคู่ไม่ได้มีเลิกหมดค่ะนะดวงพี่เนี่ยนะค่ะโอเคเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะขอบพระคุณคุณกาญจนามากมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะครับค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะท่านนี้นะคะเกิดวันที่2มกราคมปี22นะคะไม่มีเวลาเกิดใหม่อีกแล้วค่ะอาจารย์เป็นคร่าวๆนะคะครับค้าขายนะคะบังเอิญอยู่เดี๋ยวนะคะบังเอิญอยู่กลางบ้านตรงข้างสามแพร่งบ้านเลขที่33ค้าขายอยู่นะคะตรงสามแพร่งอยู่กลางบ้านอยู่ตรงสามแพร่งครับตรงข้างสามแพร่งครับจริงๆเนี่ยบ้านสามแพร่งเนี่ยนะในด้านการค้าเนี่ยทำได้นะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเวลาเราดูสถานที่ค้าขายที่เราจะไปพูดธรรมดาถัดไปเนี่ยการดูการค้าเนี่ยต้องดูพื้นที่ก่อนว่ามีคนค้าขายไหมถ้าไม่มีทางสามแพร่งนั้นไม่มีคนค้าขายขายไม่ได้ฮะเจ๋งค่ะแต่ถ้าพื้นที่สามแพร่งนี่มีคนขายหนาแน่นขายได้ครับไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีคนค้าขายในย่านนั้นเราไปเจ้าเดียวโดดเดเลยเนี่ยทำไม่ได้ครับงั้นต้องระวังเรื่องนี้และที่สำคัญเวลาจะค้าขายเนี่ยให้สังเกตคนเดินผ่านคนที่เดินผ่านเนี่ยถ้าเดินน้อยแสดงว่าพื้นที่นั้นยังไงก็หากินไม่ได้เพราะเขาถือว่าทำเลค้าขายคนเป็นเงินทองถ้าคนน้อยยังไงก็ขายไม่ได้งั้นต้องระวังเรื่องนี้ยกเว้นแต่คุณทำอาชีพบริการคนเดินเข้ามาจ้างไม่ได้มาค้าขายอย่างนี้ทำได้แต่ถ้าเป็นการค้าขายนี่ต้องมีคนเดินผ่านแล้วอย่างดวงแบบนี้เมื่อกี้เรื่องที่เราพูดไปเนี่ยเขาเกิดตรงกับวันอะไรแล้วอาจารย์มีทิศแนะนำเขาเกิดวันอังคารไง
ทีนี้เขาเกิดวันอังคารทิศกาลกินีคือทิศตะวันออกถ้าเขาหันไปทางทิศตะวันออกเขาขาขายไม่ได้นะฮะทิศที่ดีของเขาเนี่ยเป็นทิศตะวันตกกับทิศตะวันตกนี่คือทิศที่ดีแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมูละไม่ใช่ฮะตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมนตรีเป็นมนตรีใช่ครับแค่สองทิศนี้เป็นทิศที่ดีนะแต่บังเอิญว่าดวงนี้เนี่ยช่วงนี้ชีวิตของเขาเนี่ยนะฮะช่วงนี้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะถดถอยดวงนี้จะดีขึ้นหลังจาก12กันยา60แต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงถดถอยทำอะไรรู้สึกย่ำแย่ทำอะไรก็ค้าขายลำบากนิดนึงแต่ปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นครับปีหน้าจะได้สถานที่ที่ดีด้วยอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ย้ายไปที่ใหม่แล้วดีกว่าเดิมแต่ปีนี้ทำใจนิดนึงครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606อย่าลืมใส่เวลาเกิดมาด้วยนะคะพักก่อนสักครู่ค่ะ